สวัสดีครับผมอนุชาจากบอสครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเครื่องขัดผนังและเพดาน GTR 550มันเจ๋งไงไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรกันบ้างก็จะมีตัวนะครับตัวเครื่องนะครับมีด้ามนะครับคลิปรับสายน้ำต่อกระดาษทรายอันนี้จะเป็นเบอร์180คู่มือการใช้และประแจหกเหลี่ยมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับสำหรับตัวนี้ตัวล็อกนะครับก็ประกอบง่ายได้ต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของหัวจานขัดกันนะครับสำหรับหัวจานขัดตัวนี้จะเป็นระบบอุลตร้าเฟกซิเบิลหัวขัดที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อจะทำให้หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับชิ้นงานครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่า Sealing Suction Feature นะครับจะมีตัวปรับนะครับเพื่อกำหนดแรงดูดนะครับของจานขัดนะครับมีระดับ1ระดับ2นะครับและระดับ3ระดับที่สูงสุดจะเกิดแรงลมที่ดูดทำให้แผ่นจานขัดนั้นกระชับกับพื้นผิวงานโดยเฉพาะถ้าเป็นเพดานก็จะทำให้ลดแรงในการใช้จับยึดเครื่องมือนั่นเองครับถัดจากส่วนหัวนะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของชุดต่อนะครับซึ่งความยาวมาตรฐานจากเซตมันจะอยู่ประมาณ1.70 เมตรแต่ถ้าเราต้องการขัดกำแพงนะครับซึ่งระยะสั้นๆเราก็สามารถจะถอดเปลี่ยนนะครับให้มีขนาดที่สั้นลงเพื่อง่ายต่อการขัดนั่นเองสำหรับขัดกำแพงง่ายดายนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการความยาวที่มากกว่านี้ก็คือประมาณ2.30 เมตรนั้นท่านก็สามารถที่จะซื้อในส่วนอุปกรณ์เสริมเป็นก้านต่อได้อีก1 ชุดจะได้ความยาวถึง2.30 เมตรนั่นเองครับสำหรับด้ามจับนะครับก็จะมีฟังก์ชันหรือตัวเปิดปิดดังนี้ครับสวิตช์ออนออฟConstant Speed ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ขัดงานที่ต้องการแรงบิดสูงแต่ความเร็วรอบไม่ตกปุ่มปรับแรงลมเพื่อให้เหมาะสมในการขัดตำแหน่งต่างๆด้ามจับทรง L shape ลดภาระในการทำงานอีกตัวหนึ่งในกรณีที่ต้องการขับในส่วนของมุมนั้นเราสามารถที่จะถอดหน้ากากออกจึงทำให้พื้นผิวสัมผัสในการขัดได้งานในมุมได้ดีถึง 100% นั่นเองครับงานขัดเบาแรงงานง่ายทุกท่วงท่า GTR 550สำหรับท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาได้ทางเพจได้เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ